ดีค่ะนี่คือแบบประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทยสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงของโครงการวิจัยประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ของเด็กและเยาวชนไทยเมื่ออ่านคำชี้แจงครบถ้วนแล้วให้กดตกลงค่ะส่วนที่1ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในส่วนนี้ให้นักเรียนกรอกข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนให้ครบถ้วนทุกข้อค่ะ ส่วนที่สองปัจจัยนิเวศท,ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในส่วนนี้ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อค่ะส่วนที่สามความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุสจริตให้นักเรียนอ่านคำถามและตัวเลือกต่อไปนี้แล้วเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดค่ะส่วนที่สี่เจตคติพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต นักเรียนมีความรู้สึกต่อข้อความที่กําหนดให้ตอบเป็นนี้อย่างไรให้ตอบทีละข้อค่ะส่วนที่หพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนนักเรียนเคยทําพฤติกรรมต่อไปนี้หรือไม่และการกระทําเช่นนั้นนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรให้ตอบทีละข้อค่ะส่วนที่6พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน นักเรียนคิดว่าลักษณะต่อไปนี้เป็นจริงตามความรู้สึกหรือพฤติกรรมของนักเรียนหรือไม่ให้ตอบทีละข้อค่ะคิดแคทในส่วนนี้เป็นการตอบคำถามปลายเปิดในระบบให้นักเรียนตอบผ่านการพิมพ์สนทนาค่ะ เมื่อนักเรียนตอบแบบประเมินตนเองครบทั่วแล้วให้กดส่งแบบสอบถามและกดปุ่มยืนยันส่งแบบสอบถามอีกครั้งจากนั้นข้อมูลจะปรากฏคำว่าบันทึกแล้วเป็นการเสร็จสิ้นการทำแบบสอบถามค่ะ